มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเปรียบเสมือนบ้านหลังที่2ที่นักศึกษาทุกคนต้องมาใช้ชีวิตณที่นี่ต้องเป็นระยะเวลา 4-6 ปีตามระยะเวลาของสาขาวิชาดังนั้นเนี่ยความปลอดภัยและการดูแลเอาใจใส่นักศึกษาทุกคนเนี่ยเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆปชได้ออกมาตรการต่างๆเพื่อดูแลนักศึกษาโดยหวังว่าเมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายแล้วเนี่ยนักศึกษาและทุกคนก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันในรั้วมช.ได้อย่างมีความสุขถึงแม้ว่าวันนี้รูปแบบการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปหลายพฤติกรรมที่ต้องปรับตัวไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคมก็ดีการใส่หน้ากากอนามัยก็ดีการรักษาความสะอาดก็ดีแต่ขอให้นักศึกษาทุกคนได้พึงตระหนักว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องการสร้างความปลอดภัยให้แก่นักศึกษาและคนรอบข้างนั้นวิถีชีวิตแบบใหม่เนี่ยเราหวังว่าเมื่อทุกอย่างดีขึ้นแล้วเนี่ยความสุขและการใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติจะกลับคืนมาสู่นักศึกษาโดยเร็ว